คำว่าธรรมมีอยู่คำว่าธรรมประเสริฐสุดในโลกไม่มีอะไรเสมอไม่มีอะไรเทียบได้คือาศาสดาองค์เอ,เอกได้แก่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ท่านทรงแสดงมาจากคำที่ว่ารรมมีอยู่คือมีอยู่ในพระไถ่ท่านรำประเสริฐคือประเสริฐในพระไถ่ท่าน ท่านทรงรู้ทรงเห็นทรงสัมผัสสัมพันธ์ทรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างจิตกับธรรมไม่ได้แยกได้แยะไปที่ไหนนี่คือท่านผู้มีพระเมตตาสงสารและหรือขนสัตว์โลกจำนวนมากมายแต่ละพระองค์ทรงนำมาสั่งสอนโลกไม่ใช่คนมีกิเลสหนาปัญญาหยาบหรือปัญญาทึบถูกกิเลสครอบงำหัวใจ แล้วนำโอวาทของกิเลสออกมาหลอกลวงโลกแต่เป็นศาสดาองค์เอกไม่มีกิเลสแม้นิดหนึ่งเขาเคลือบแฝงในพระไทยนั้นเลยพระไทยทั้งดวงเป็นธรรมทางแท่งว่าทธรรมมีอยู่เท่านั้นก็กระเทือนพระไทยธรรมประเสริฐเลิศโลกคือเหนือกว่าโลกก็กระเทือนในพระไทยการแสดงออกด้วยพระเมตตา พระเมตตานั้นก็เต็มอยู่ในพระทยัยไม่มีคำว่าด้นด้นเด,ดาเดาไม่มีคำว่าเป็นเงาดำด่างแต่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นองค์แห่งธรรมแท้เต็มอยู่ในพระทยัยสั่งสอนโลกด้วยพระเมตตาจริงๆและสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำตามธรรมแท้เต็มอยู่ในพระทยัยสั่งสอนโลกด้วยพระเมตตาจริงๆ และสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำตามธรรมชาติที่มีอยู่นั้นคือตามธรรมที่มีอยู่ลึกตื้นหยาบละเอียดหนาบางในขณะเดียวกันสิ่งใดที่เป็นภัยต่อความสว่างก็คือความมืดสิ่งที่เป็นภัยต่อธรรมก็คือกิเลสซึ่งถือสถานที่คือจิตดวงเดียวเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยเช่นเดียวกันหมด และคำว่าธรรมมีอยู่แต่ที่ยังไม่ได้ตัสรู้ก็ไม่ได้ทรงแสดงว่าอย่างไรเลยเพราะไม่มีไม่รู้ไม่เห็นกิเลสก็ไม่สามารถจะแจงออกมาได้ว่าเป็นประเภทใดๆต่อประเภทใดๆบ้างทั้งๆที่เป็นข้าศึกอยู่เต็มหัวใจเต็มพระทัยของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่เมื่อได้ทรงรื้อฟื้น หรือได้ทรงขุดค้นอัตธ,ธรรมโดยหลักธรรมชาติโดยหลักสัพพัญยูที่ทรงค้นขว้าเองทรงรู้เองเห็นเองได้ประจักษ์พระไทยแล้วจึงได้นําทั้งเหตุทั้งผลของธรรมนําทั้งเหตุทั้งผลของกิเลสซึ่งเป็นตัวภยัยประกาศแก่สัตว์โลกซึ่งมีจริตนิสัยหรือพื้นเพต่างๆกันให้เป็นที่เข้าใจโดยลำดับลำดา เฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ที่เห็นโทษเห็นภัยเต็มหัวใจอยู่แล้วแต่ไม่สามารถที่จะสาะ,ะแสวงหาทางออกได้เมื่อได้ฟังกระแสเสียงแห่งธรรมจากพระพุทธเจ้าเพียงเท่านั้นก็เป็นเหตุให้กระเทือนจิตใจทั้งฝ่ายโทษทั้งฝ่ายคุณแล้วพยายามขนขวายหรือตะเกียกตะกายสุดความสามารถตั้งแต่ขณะเริ่มแรกนั้นเลย ในศาสดาองค์ปัจจุบันของเรานี้ก็คือพระเบญจวคีคือเบญจวคีทั้งห้าพอทรงแสดงเทวเมพิกเวอันตาปุพชิเตนะเสวิตุภาเท่านั้นก็ได้ทราบว่านี่คือทางเครื่องหลอกลวงสัตว์โลกยังไม่ใช่ทางแห่งธรรมแม้จะปฏิญาณตนหรือเข้าใจว่าตนดำเนินว่าถูกทางก็ตาม แต่ยังเป็นทางของกิเลสไม่ใช่ทางของธรรมการทำต้นให้ลำบากเปล่าๆโดยเจตนาที่มุ่งอัตถะมุ่งธรรมแต่ทำไม่ถูกต้องมันเป็นแผนการของกิเลสไปเสียนี้หนึ่งการประกอบตนให้หมกมุ่นอยู่กับกิเลสราคะตัณหาทั้งมวลซึ่งเป็นลังของกิเลสลุวนๆน,นั่นก็คือดำเนิน หรือถูกเกลีดชุดลากไปโดยไม่ต้องสงสัยหนึ่งสิ่งที่ทวนกระแสแห่งทางทั้งสองเงื่อนนี้ก็คือมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตอภิสัมพุทธาจักุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติเสยยทีทังสมาธิฐิสัมมาสังกปป ไปเลยในส่วนที่เป็นค่าศึกก็ทรงแสดงให้ทราบในเบื้องต้นแล้วว่าเสรยัตถีทางกามตันหาภาวตัญหาวิภวตัญหาอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสเรื่องการทำตนให้ลำบากเปล่าๆก็บอกแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรประกอบขึ้นด้วยทุกขต่างหากนี่ก็ได้แสดงไว้แล้วมาอันดับสอง เป็นเรื่องของสมุทัยอย่างชัดเจนก็บอกไว้ว่ากามตันหาภวัตตันหาวิภวัตันหานี่คือธรรมชาติที่จะสั่งสมกองทุกข์หรือพอกพูนทุกข์ให้ทับถมจิตใจของสัตว์โลกไม่มีประมาณการสถานที่เลยก็ทรงแสดงให้ทราบจากนั้นก็ทรงแสดงมัชฌิมา คือความเหมาะสมในการก้าวเดินออกจากสิ่งที่เป็นค่าศึกหรือเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยเหมาะสมกับการปราบสิ่งที่เป็นค่าศึกทุกประเภทออกไปโดยสิ้นเชิงไม่สงสัยได้แก่มริทติสัมมาสังกัปโปนี่ก็หมายถึงความฉลาดที่ทรงดำริด้วยความเฉลียวฉลาดคมโดยธรรมไม่ใช่เป็นคนฉลาดดังที่โลกทั้งหลายใช้กัน สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรนี่เป็นความฉลาดทางด้านธรรมะล้วนๆที่จะสามารถแก้กิเลสให้หมดไปจากใจได้โดยสิ้นเชิงอุบายที่ออกมาจากความฉลาดนั้นคืออะไรอีกที่จะแสดงออกในการต่อสู้ในการดำเนินก็คือสัมมาวาจากล่าวชอบด้วยปัญญานะสัมมากรรมโต กระทำชอบด้วยปัญญาด้วยความฉลาดสัมมาอาชีโวเลี้ยงร่างกายและจิตใจด้วยความชอบธรรมด้วยปัญญาสัมมาวายามโมเพียรชอบด้วยอุบายแห่งปัญญาสัมมาสติสัมมาสมาธิระลึกด้วยอุบายของปัญญาพาให้ระลึกและมีความเหนียวแน่นมั่นคงทางด้านจิตใจด้วยอำนาจของปัญญา เป็นผู้นำทางเหลาวนี่แหละคือทาเครื่องถอดถอนกิเลสทุกประเภทซึ่งเป็นข่าศึกของธรรมเป็นค่าศึกของใจซึ่งเป็นคลังแห่งกิเลสให้หมดสิ้นไปโดยไม่ต้องสงสัยจะประกอบด้วยดังที่กล่าวมาเบื้องต้นพระพุทธเจ้าท่านส่งไว้ด้วยจักขุกรณียานจักสุก็เกิด คือคำว่าจักสุก็หมายถึงจักสุยาญภายในใจล้วนๆไม่ได้นำตาเนื้อไปใช้เลยแม้แต่นิดหนึ่งยานกรณีซึ่งเป็นความละเอียดแหลมคมของยานคือว่าจักสุก็หมายถึงว่าเห็นอย่างชัดเจนด้วยพระจิตท,ที่บริสุทธิ์ไม่มีสิ่งใดมาปิดบังหุ้มหอ่อเหมือนอย่างแต่ก่อนยานกรณี ทรงอย่างทราบตามหลักความจริงไม่ลบล้างความจริงที่มีอยู่มีอยู่อย่างไรทรงรู้ทรงเห็นอย่างนั้นเห็นก็คือจักขุยานรู้ก็คือยานความอย่างทราบจึงทั้งทรงรู้ทรงเห็นในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายและวิธีการบำเพ็ญวิธีการหลีกเลี่ยงจะหลีกเลี่ยงอย่างไรวิธีการลักการถอดการถอน ถอ,อนอย่างไรทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องแม่นยำสมบูรณ์เต็มที่อุปสมายะนี้เป็นไปเพื่อความสงบท่านบอกไว้ว่าจะเป็นไปเพื่อจักขุยานเป็นไปเพื่อจักโศกเป็นไปเพื่อทำยานให้แจ้งให้รู้ชัดเห็นชัดเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นเป็นไปเพื่อความรู้ในแง่ต่างๆอภินญ,ญายะ เป็นไปเพื่อความรู้แจ้งแทงทะลุสัมโพธายะเป็นไปเพื่อนิพานธรรมคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปเป็นต้นจนถึงสัมมาสม,มาธินี่เป็นเครื่องมือที่จะยังผู้บำเพ็ญให้เป็นไปเพื่อความเห็นแจ้งเพื่อความอย่างทราบด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงเพื่อความสงบราบคาบ เพื่อความรู้ในสิ่งทั้งหลายที่เรียกว่าที่พระโสดที่พระจักสุอย่างนี้เป็นต้นเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งแทงทะลุในกิเลสประเภทต่างๆไม่มีสิ่งใดเหลือหลอเป็นไปเพื่อน,นิพพานมีมัชฌิมาปฏิปทานี่แลเป็นเครื่องมือนี่สรงสอนออกมาจากพระไทยที่ทรงบรรจุทั้งเหตุทั้งผลไว้โดยสมบูรณ์อยู่แล้ว จึงไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องอะไรที่เป็นภัยก็สรงแสดงให้ฟังแล้วสิ่งที่จะเป็นคุณจนกระทั่งถึงมหาคุณก็แสดงไว้โดยถูกต้องรวมความลงแล้วว่านี่คือาศาสดางองค์เอกเป็นผู้ทรงสั่งสอนไว้ความรู้ทั้งหมดออกมาจากความเป็นาศาสดางองค์เอกออกมาจากความเป็นสัพันญู ไม่ได้รับรู้ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดมาให้อุบายอุบายที่จะแก้กิเลสทั้งมวลด้วยธรรมนี้เป็นอุบายของธรรมล้วนๆเกิดจากสัพพัญญูคือรู้เองเป็นเองขนขวายเองละได้เองรู้แจ้งแทงทะลุเองทรงนำมาสั่งสอนสัตว์โลกด้วยความรู้ความเห็นความเป็นจริงของพระองค์แต่ละพระองค์ บรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงสั่งสอนอย่างนี้จนกระทั่งได้รู้แจ้งแทงทะลุไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือการสอนจึงไม่มีแง่สงสัยแม้แต่แง่เดียวหรือแง่หนึ่งแง่ใดเลยสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนเต็มอัฏฐเต็มธรรมผู้ฟังซึ่งมุ่งต่อความจริงตามหลักธรรม ซึ่งเป็นธรรมชาติที่จริงล้วนๆจึงได้ฟังอย่างถึงใจดังเบญจวิคีตั้งห้าพอแสดงเทวเมพิกเวขึ้นแล้วก็แสดงมัชิมาปฏิปทาท่านเหล่านี้ก็ได้รู้แจ้งเห็นจริงคือรู้แจ้งแทงทะลุในสติปัญญาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จุดที่ทำงานท่านก็รวมลงว่าอริยสัจสี ทุกขังอริยสัจจังสมุทัยอริยสัจจังเนี่ยโรทอริยสัจจังมัคคะอริยสัจจัง,ร,ร,จงรวมลงที่กายที่จิตนี้ทั้งนั้นเนี่ยนี่ละท่านแสดงเรื่องอริยสัจสี่แสดงสถานที่ทำงานลงที่กายที่จิตขึ้นที่กายท่านก็ว่าชาติปิดทุกขาชรา,าปิดทุกขาถึงเรื่องความทุกข์ เรื่องร่างกายนี้เป็นทุกข์เป็นทุกขเพราะอะไรก็บอกชาติก็เป็นทุกข์ความเกิดขึ้นมาตั้งแต่อยู่ในคันก็เริ่มแรกตั้งกองทุกขขึ้นมารมพร้อมๆในคันนั้นตั้งเป็นรูปร่างใหญ่โตขนาดไหนกองทุกข์ก็เริ่มเท่ากันมาโดยลําดับจนกระทั่งขณะตกคลองก็เรียกว่ากองทุกข ถึงขั้นสลบสลายทนไม่ได้ตายมีเยอะนี่คือความทุกข์ในการเกิดชาราปิดทุกขาเวลาเท่าแกชาราแล้วเป็นยังไงกำลังวังชาลดย่อนลงไปหมดจนถึงกับว่าช่วยตัวเองไม่ได้นอนอยู่เหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนเป็นแต่ว่าลมหายใจคลองตัวอยู่เท่านั้นความรู้สึกก็มี แต่ไม่มีกําลังที่จะช่วยพยุงตนเองทุกแค่ไหนมนุษย์เราสัตว์เราเพราะช่วยตัวเองไม่ได้แต่ความทุกข์มันเหยียบย่ำทําลายขึ้นเป็นลําดับลําดาไม่ได้ลดน้อยลงเหมือนกับกําลังวังชาที่จะช่วยตัวเองนั่นเลยมรณะปีตุกขาในขณะที่จะตายทุกปีบขันเสียจนกระทั่งสลบสลาย ถ้าสติไม่มีเพราะไม่ได้มีการอบรมก็คว้าโน้นขวานี่ไม่มีอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวเป็นตนขว้าลมคว้าแรงควาด้วยความสำคัญเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสทั้งมวลทุกข์ก็บีบบังคับเข้าไปจนทิ้งเนื้อทิ้งตัวตกเตียงไปก็มีมากผู้นอนอยู่บนเตียงเพราะอะไร เพราะความทุกบีบบังคับให้ตกกระเด็นไปโน่นตกกระเด็นไปนี่อยู่ด้วยความสงบไม่ได้นี่คือกองทุกขท่านบอกอย่างชัดเจนอย่างนี้ทุกขหรือไม่ทุกเราวาดภาพดูที่กล่าวมานี้ปรารถนาอะไรไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ความปรารถนาส่วนมากท่านหมายถึงเรื่องปรารถนาของโลกทั้งหลาย อันเป็นเรื่องของกิเลสตั้งความปรารถนามากน้อยเพียงใดก็ชื่อว่าสั่งสมความทุกข์ขึ้นมากน้อยเพียงนั้นโดยลำดับลำดาถ้าได้มาแทนที่ความสุขจะอยู่กับความได้มามันก็ไม่อยู่เสียความปรารถนานั้นมันก็ไปของมันอีกเหมือนกับไฟทไี่เชือ้อเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความปรารถนามาก ผู้ที่ความโลภมากจึงหาความสุขไม่เจอเลยนอกจากเพิ่มความทุกข์เข้าไปโดยลำดับลำดาเพราะความโลภของตน